ส่วนตลาดหุ้นเราปิดเมื่อวานนี้ไม่ค่อยดีครับลบไปเกือบ5จุดนะฮะอยู่ที่ 1,576 นะครับปริมาณการซื้อขายเยอะฮะ 57,000 ล้านแต่เป็นแรงขายเข้ามานะครับตัวที่ถูกขายเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มสถาบันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น BBL K Bank SCB นะครับแล้วก็พวก Advance พวก Dtac ที่ขึ้นมาเยอะๆพวกนี้โดนเทขายหมดนะฮะส่วนช่วงนี้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้กลุ่มพลังงานที่เป็นตัวที่เป็นกลุ่มที่เข้ามาช่วยตลาดนะฮะแล้วก็ส่วนตลาดหุ้นรอบนี้เดือนนี้มองตลาดสูงสุดก็ประมาณ1590นะฮะแล้วก็อย่างดีไม่เกิน 1,600 จะมีแนวต้านตั้งแต่1590 1595 1,600 นะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงมองลงไปถึงเดือนกันยายนนะครับถ้าลงมาก็แถวประมาณแนวรับ1555ตอง5ถ้าแย่หน่อยก็คือแนวรับตรงนี้ฮะ1530ในเดือนกันยานะครับมองว่าเซตจะต่ำสุดในเดือนหน้าไม่ใช่เดือนนี้นะครับต่ำสุดเดือนหน้าเพราะฉะนั้นพอร์ตลงทุนนะครับก็แนะนำขายฮะแล้วก็รอซื้อเดือนกันยาที่1555 1530ใช้เวลาเป็นเกณฑ์ครับนะครับส่วนพอร์ตเก็งกำไรวันนี้ก็ลงซื้อขึ้นขายนะฮะลงซื้อ1572 1568นะครับแนวรับขึ้นขาย1578 1582ส่วนหุ้นเด่นในเดือนสิงหาคมนะครับกลุ่ม property นะฮะเราเลือกมาตัวเดียว AP ฮะแล้วก็บ้านปูนะครับตอนนี้ดัชนีราคาของถ่านหินที่นิวคาสเซิลโคก็ขึ้นทำนิวไฮในรอบเกือบปีครึ่งนะครับบ้านปูก็น่าจะเด็ดกลับไปแล้วแล้วก็บ้านปูพาวเวอร์ก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนะครับบิวตี้นะครับอันนี้ก็ดึงเป็นหุ้นที่แนะนำต่อมาจากเดือนที่แล้วบิวตี้โรจนะซิฟโก้ TPI บอลินพาวเวอร์อันนี้เป็นหุ้นที่แนะนำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนหุ้นเด่นละสัปดาห์นี้ก็เป็น BKD BCH เอราวันเมื่อวานทรงตัวครับซิฟโก้เมื่อวานนี้ผิดหวังไปหน่อยลงนะฮะบอลินพาวเวอร์เมื่อวานนี้ลงนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มครึ่งปีหลังก็คาดว่าไตรมาส3ขึ้นไม่ผ่าน1590 1600นะครับแล้วก็ลงไปต่ำสุดกันยายนที่แนวรับ155 1530อันนี้ก็ตามกราฟเมื่อกี้นะครับส่วนแนวต้านที่ผ่านยากคือ1600นะฮะแล้วก็คาดว่ากองทุนในประเทศจะกลับมาขายสุทธิครับประมาณ 20,000 ล้านเขาขายทุกปีฮะสิงหากันยานะครับเป็นการปรับพอร์ตแล้วก็เป็นการขายหุ้นที่มันดูแนวโน้มไม่ค่อยดีไปซื้อหุ้นที่จะมีอนาคตกว่าในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ต่อเนื่องถึงปีหน้าในช่วง7ในช่วง7เดือนที่ผ่านมาครับ7เดือนแรกนี่ของปีนี้นะฮะปรากฏว่ากองทุนในประเทศซื้อสุทธิไป 46,000 ล้านนะครับเดือนกรกฎาคมขายไปเกือบ 5,000 ล้านครับส่วนต่างชาติซื้อสุทธิไป7เดือนน้อยมากครับ 6,800 เพราะฉะนั้นตัวแปรก็คือต่างชาตินะฮะต่างชาติถ้าขายคงขายไม่เยอะเพราะว่าอันเดอร์โอนนะฮะแต่ถ้าซื้อถ้าต่างชาติก็มาซื้อเยอะขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นมาได้นะครับก็จับตาดูฟันโฟลอย่างเดียวฟันโฟลเข้ามาอยู่แล้วนะครับจะอยู่ที่ว่าจะซื้อหุ้นเลยหรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ก็มองหุ้นโลกเริ่มลงโดยเฉพาะทางยุโรปนะครับลงมาจากการที่ความกังวลในเรื่องของเงินยูโรแข็งค่าขึ้นนะฮะอาจจะเป็นอุปสรรคในการฟื้นตัวของการส่งออกนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้กลุ่มธนาคารกลุ่มเทขายนะฮะสื่อสารกล่าวไปแล้วนะครับมีสัญญาณขายด้วยนะฮะส่วนกลุ่มพลังงานทางเลือกดูดีฮะดูดีมาตั้งแต่ TPI Polin Power BCPG บ้านปู Power ดีหมดกลุ่มพลังงานทางเลือกดีหมดนะครับท่องเที่ยวก็ยังดูดีนะฮะแต่ว่าทรงตัวอยู่ในเขต Overbought นะครับเพราะนั้นยังมองตลาดไซด์เวย์อัพในช่วงครึ่งสัปดาห์แรกครับแนวรับ1568แนวต้าน1590ถ้าหลุด1568ก็คือเลิกนะฮะก็คือตลาดจะลงละนะครับแล้วก็ถ้าปิดต่ำกว่า1568ก็เป็นสัญญาณการขายขาดทุนตลาดจะลงมาถึง1555นะครับส่วนวันนี้น้ำมัน WTI ยังคงขึ้นต่อนะครับขึ้นไป60เซ็นต์ทำนิวไฮในรอบ 2.5 เดือนส่วนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเมื่อวานนี้ขายเยอะนะครับกลัวการเมืองฮะกลัวการเมืองเพราะนั้นเซตวันนี้ก็ได้แรงบวกจากกลุ่มพลังงานนะครับแต่แรงลบจากแรงขายของต่างชาติแรงบวกอีกอันนึงก็คือกลุ่มธนาคารที่ลงมาแรงๆอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้น
วันนี้ก็เลยมองตลาดไซด์เวย์แนวรับ1572 1568แนวต้าน157882นะครับสำหรับคนเล่นฟิวเจอร์ช่วงนี้ยังคงโอเพ่นลองแต่ว่าเล่นเร็วนะฮะโอเพ่นลองแต่เล่นสั้นเมื่อวานนี้เซต50ปิดไปลบ3ครับอยู่ที่พันกับ3แนวรับวันนี้999ลบ5เป็นแนวรับนะฮะ999 996แนวต้านพันกับ5แล้วก็พันกับ8นะครับก็คงมองเป็นแบบนี้ฮะไซด์เวย์เนี่ยกรอบ996กับพันกับ10แล้วก็ที่สุดแล้วลงนะครับเพราะนั้นเราจะทยอยโอเพ่นช็อตถ้าเกิดเซฟ50ขึ้นไปใกล้แนวต้านที่พันกับ10นะฮะพันกับ10ถึงพัน20นะฮะแอร์เรียตรงนี้คาดว่าคงขึ้นลำบากสำหรับทองคำทรงตัวนะครับทองคำปิดที่เดิมนะครับ 1,268 นะฮะก็ยังใช้หลักเมื่อวานนี้คือยืนเหนือ1260ไป 1,300 ถ้าต่ำกว่า1260ก็ลงมาใหม่ลงมาไซด์เวฟ1230ดู1260เป็นเกณฑ์ฮะสังเกตนะครับพอตลาดพอราคาทองคำทะลุก็ไม่ค่อยไปฮะไม่ค่อยไปเพราะว่าดูเหมือนไอ้เรื่องเกี่ยวกับค่าสมุทรเกาหลีก็เบาบางลงละนะครับส่วนมาดูกราฟบ้างเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้อันนี้ก็จะจัดสัมมนาวันพรุ่งนี้การเมืองร้อนขึ้นระวังนักการเมืองขายหุ้นฮะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนของการตัดสินคดีความมหากรรมจำนำข้าวนะฮะแล้วก็คดีความอื่นๆเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมนะฮะซึ่งอันนี้พอการมีการตัดสินคดีความอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าตัดสินแล้วมีความผิดนะฮะจนกระทั่งถึงขั้นติดคุกหรือไม่ติดคุกก็ตามนะครับแต่ว่านักการเมืองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำคนเดียวทำกันเป็นทีมฮะเพราะฉะนั้นทีมก็จะโดนด้วยพอทีมโดนด้วยเนี่ยนักการเมืองที่อยู่ในร่างแหทั้งหลายนะครับถ้าเกิดเขากังวลพวกนี้ก็จะต้องขายหุ้นก่อนละครับนักการเมืองทุกคนนะฮะเล่นหุ้นทุกคนครับนะฮะไม่มีใครไม่เล่นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเกิดนั่นเขาก็ต้องขายหุ้นออกมาก่อนนะครับกลัวว่าเดี๋ยวเกิดติดล้านแหงยังไงเอาเงินสดออกไปก่อนเพราะนั้นสัปดาห์เดือนนี้ผมเชื่อว่านักลงทุนที่ขายหุ้นกลัวฮะกลัวนักการเมืองขายหุ้นกลัวคนอื่นขายหุ้นพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ถามว่าขายเนื่องใหญ่โอกาสกลัวฮะกลัวติดคุกบ้างกลัวอะไรบ้างเอาสภาพคล่องออกมาก่อนนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นการซื้อขายสะสมนะฮะช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับต่างประเทศขายสุทธิไป 6,000 นะฮะในประเทศขายไปเกือบ 5,000 ก็ไม่เคยดีฮะอันนี้เฉพาะเดือนกรกฎาคมถ้าดูตั้งแต่ต้นปีถึง31กรกฎาคมนะครับสถาบันในประเทศยังซื้อ 46,000 ฮะก็ต่างประเทศปีนี้ซื้อแค่ 6,800 ซื้อน้อยนะครับอันนี้ส่วนคดีความทางการเมืองก็จะมีเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์วันนี้เรื่องเจรจาปิดคดีนี้ผมไม่มีอะไรนะครับมีก็มีวันพรุ่งนี้นะครับตัดสินนะครับตัดสินคดีสลายการชุมนุมนะครับก็ท่านเหล่านี้25นี่สำคัญฮะ25นี่ตัดสินคดีจำนำข้าวนะครับผมว่าตัดสินคดีจำนำข้าวมันมีตัวพ่วงเต็มเลยนะฮะวันนั้นตัวพ่วงทั้งหลายที่เล่นที่ไปยุ่งกับเกี่ยวกับการทุจริตจำนำข้าวเนี่ยผมว่าเยอะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่ร้อยคนนะครับแต่เยอะแน่นอนพอเยอะแน่นอนพวกนี้เล่นหุ้นทั้งสิ้นครับพอเล่นหุ้นทั้งสิ้นก็ต้องมาขายหุ้นทิ้งนะฮะพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นเดือนนี้ก็ต้องระวังอันนี้เป็นหลักนะครับดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บวกนิดหน่อยนะครับโบอิ้งขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจทรงตัวนะครับน้ำมันขึ้นมีการจับความบาทเวเนซุเอลานะฮะก็เลยทำให้น้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เช้านี้เปิดมาตลาดเอเชียเปิดบวกนะครับเซตวันนี้ก็น่าจะเปิดทรงตัวเหมือนกันจากราคาน้ำมันทางยุโรปเนื่องจากลงมาเยอะก็ทรงตัวนะครับราคาน้ำมันฮะเมื่อวานนี้WTI ปิด 50 ถึง 50.25 แนวต้านอยู่แถวนี้ครับ 51-52 เลยเป็นแนวต้านที่ลากเส้นนี้ก็แถวประมาณ 51 ถ้าเส้นนี้ก็ 52 นะครับส่วนเบรนท์ก็เหมือนกันลากเส้นนี้มานะฮะก็ประมาณ 53มาตรงนี้ก็54เพราะนั้นเบนก็ติดแนวต้าน53 54ตัวนี้ติดแนวต้าน51 52คาดว่าไม่ผ่านนะฮะผมเชื่อว่าขึ้นไปแล้วลงฮะนะครับส่วนนี่เป็นตลาดหุ้นเยอรมันนะฮะเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษอันนี้ไม่ค่อยดีละดูได้ไงนะฮะผมดูจากเส้นนี้ฮะเส้นนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันถ้ามันโค้งลงฟื้นยากละ
ถ้าเราไปกดเครื่องมือตัวอื่นเช่น MACD ก็จะต่ำกว่า0นะครับเพราะต่ำกว่า0ก็แนวโน้มระยะกลางไม่ดีฟื้นยากนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่บางประเทศที่เริ่มเป็นขาลงแล้วบางประเทศยังไม่เป็นขาลงนะอย่างพวกนี้ที่ผมบอกว่าตลาดหุ้นจีนอาจจะสวนทางได้เพราะว่าจีนเป็นตลาดหุ้นที่ถ้ามอง 3-4 ปีที่ผ่านมาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเยอะนะครับชาวบ้านเขาวิ่งอันอุตลุดจีนไม่ขึ้นเลยเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเพิ่งมาขึ้นแรงๆปีนี้แหละครับผมเลยมองว่าจีนกับฮ่องกงอาจจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดนะฮะส่วนเซตเมื่อวานนี้แนวรับอยู่แถวนี้ฮะ1568ถ้าหลุดก็เป็นสัญญาณขายนะครับส่วนแนวต้านก็1580 159 1590แถวนี้นะครับเซต50เมื่อวานนี้ต่ำสุด997นะฮะผมให้แนวรับไว้996เพราะฉะนั้นหลุด996ก็เป็นสต็อปนะครับส่วนอีกตัวนึงที่ไม่ดี MAI ฮะ MAI ที่ไม่ดีก็ผมคิดว่าเรื่องของ iFex เรื่องของ Earthจะไม่ใช่2ตัวที่มีปัญหาแล้วจบผมว่าไอ้ตัวที่มีปัญหาในกลุ่ม MAI เต็มเลยครับหลายตัวฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะนั้นดูจากกราฟก็น่าจะรู้แล้วนะครับอาจจะถูกฟอร์สเซลแล้วก็พวกบล็อกเทรดเอฟเฟคนะฮะเข้าไปทำบล็อกเทรดหุ้นตัวเล็กๆนะครับแล้วไปโอเพ่นลองไว้แล้วผิดทางฮะพอผิดทางอาจจะถูกฟอร์สเซลลงมานะครับอันนี้เซตแบงค์สังเกตนะครับลงหลุดทุกเส้นแต่ว่าโอเวอร์โซลอาจจะเด็ดกลับนะฮะเพราะนั้นเซตแบงค์วันนี้อาจจะทรง ICT เพิ่งเซลล์ฮะเห็นไหมฮะปิดนิวโลครับปิดนิวโลระหว่างเทรดนิวโลเพิ่งเซลล์ขึ้นไปก็โดนขายแน่นอน Energy ยังดีอยู่นะครับพวกไฟฟ้าพวกพลังงานทางเลือกแล้วก็พวกปตท.ปตท.สผ. IVL ปตท.จีซีก็เด็ดกลับขึ้นมาจากราคาน้ำมันที่ขึ้นเพราะนั้นกลุ่ม Energy ตอนนี้ดึงตลาดอยู่นะครับอันนี้เป็นหุ้นธนาคารฮะ BBL Neuro นิดๆนะฮะ Neuro ในรอบ2เดือน KBank ลงแรงครับ Neuro ในรอบ2เดือนเหมือนกัน SCB ไม่ต้องคุยเลย Neuro ในรอบเกือบ7เดือนนะครับ SCB ลงมาแรงเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นความกังวลเรื่อง NPL ที่ยังไม่สุดนะฮะแล้วก็ความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกรณีของน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นกลุ่มพวกบัตรเครดิตนะครับKTC นะฮะกังวลเรื่องหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นอีออนนะครับนิวโรเหมือนกันนะครับธานิพวกอันนี้ยังไม่เป็นไรเกี่ยวกับลิสซิ่งอันนี้เป็นราคาของถ่านหินที่นิวคาสเซิลโคลนะครับที่ผมบอกว่าขึ้นมาทำนิวไฮในรอบเกือบ1ปีนะฮะอันนี้ก็นี่ฮะดูกราฟก็ดูละนะครับทำนิวไฮในรอบตัวท่านไม่ใช่1ปีประมาณ 8-9 เดือนนะครับมาดูบ้านปูฮะยังอยู่ในระดับต่ำซื้อได้เลยครับผมแล้วบ้านปูเป็นหุ้นที่เราเชียร์ในรายเดือนด้วยนะครับราคาตรงนี้น่าซื้อครับบ้านปูลันนา UMS ก็ดูคู่กันไปเลยนะครับตกมาเยอะทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นกลุ่มต้องเที่ยวนะครับเซนเทลทรงฮะเอราวัณลงนิดหน่อยอันนี้เราเชียร์ใน Weekly Guru นะครับมินนิวไฮครับมินก็มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นวอลุ่มเข้าด้วยนะครับก็อาจจะเป็นพวกอาหารพวกอะไรทั้งหลายนะครับส่วนกลุ่มรับเหมาก่อสร้างลงฮะ CK มีสัญญาณขายละแต่ว่าโอเวอร์โซลอาจจะดิดกลับนะฮะอยู่นี้ก็มีสัญญาณขายนิดนึงถ้าเกิดดิดกลับเลยก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้าเกิดลงต่อก็ไม่ค่อยดีนะครับ CK ก็เริ่มปรับฐานลงขายไปก่อนครับพวกอาการอย่างนี้นะครับ ITD New Low ฮะ ITD นวรัตน์คริสเตียนนี่ใครมีแล้วไม่ยอมคัทลอสนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะ Tesco อันนี้เป็นหุ้นที่เราเชียร์ไปรายวันนะครับกำไรผลประกอบการไตรมาส2แย่นะครับแต่ว่าจะได้รับผลบวกจากน้ำท่วมก็เลยเมื่อวานนี้เลยปรับตัวขึ้นถ้าขึ้นมาก็มีเป้าหมายแถวประมาณ 23.5 ถึง 24ก็ประมาณเส้นนี้ครับนะครับน่าจะขึ้นหลายวันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าลงมาซื้อได้แนวรับก็ประมาณ22เป้าหมายก็ประมาณ 23-24 สำหรับ Tesco นะครับอันนี้ก็สัญญาณก็เริ่มเป็นบวกขึ้นมาอันนี้ก็ซุปเปอร์อันนี้ก็คล้ายๆ Tesco นะฮะสัญญาณเป็นบวกขึ้นมาทะลุเส้นนี้ขึ้นมานะครับทะลุขึ้นมาแล้วแนวต้าน 1.32 น่าจะผ่านได้นะครับผมมองเป้าหมายประมาณ 1.38 ถึง 1.40 ก็คือเส้นนี้นะครับสำหรับตัวซุปเปอร์อันนี้ก็เป็นหุ้นที่เล่นรายวันนะฮะเล่นรายวัน
ผลบวกจากน้ำท่วมนะครับมิ้นนะครับมิ้นเนื่องจากว่าโอเวอร์บอทไปนิดนึงแต่ว่าดูจากเส้นนี้ยังไม่โอเวอร์บอทมากนะครับเพราะนั้นมิ้นนี่น่าจะขึ้นไปถึง 43.8 ถึง 44ก็คือเส้นนี้นะครับมิ้นก็แนวรับก็ประมาณ 41.5 นะครับ 41.5 เมื่อวานนี้ปิดนิวไฮขึ้นมาสำหรับมิ้นก็แนะนำไป3ตัวสำหรับคนที่จะเล่นเร็วรายวันนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับช่วงนี้แนวรับก็อยู่ประมาณ1572 1568ตรงนี้ฮะหลุด1568เลิกนะครับถ้าหลุด1568ตรงนี้ก็ไม่อยู่ฮะถ้าหลุด1568ตรงนี้ไม่อยู่ก็ลงต่อเลยนะครับวันนั้นหลุด1568ขายไปก่อนนะครับอย่าไปรอหลุดตรงนี้แล้วค่อยขายนะฮะมันช้าเกินไปนะครับส่วนแนวต้านแถว1580ผ่านยากขึ้นมาแถว1580นี่สอยไปก่อนเลยนะครับวันนั้นช่วงนี้คงจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้ได้ก็เก่งแล้วนะครับถ้าดูเซตไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าลงมาต่ำกว่าเส้นสีแดงอันนี้นะครับสีแดงอันนี้เป็นเส้น150 150 moving 150ของอันนี้เป็น30นาทีนะฮะของกราฟ30นาทีนะครับตอนนี้เซตหลุดแต่ว่าเซตต่ำกว่าเส้นแดงแต่ว่าเซต50ไม่ต่ำกว่าฮะเซต50อยู่ตรงนี้นะครับประมาณแถวพันท่วนนะครับตรงจุดสต็อปลอสก็คือ996นะครับส่วนแนวต้านที่ผ่านยากคือ1000กับ5 1000กับ5นะครับสำหรับใครที่เล่นฟิวเจอร์สนะครับสำหรับตัวสัญญาซีรีส์ยูแนวต้านที่ผ่านยากคือ999นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ประมาณ994 995ถ้าหลุด994ก็เป็นต้องเปิดโอเพ่นช็อตนะครับช่วงนี้คงยังเล่นโอเพ่นลองอยู่นะฮะก็คือลงมาโอเพ่นลองขึ้นไปปิดถ้าเกิดขึ้นไปเกินนี้เช่นว่าขึ้นไปเกิน999ก็หาจังหวะทยอยโอเพ่นช็อตนะฮะโอเพ่นช็อตแถวประมาณตั้งแต่1000กับ2ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับขึ้นไปได้ถึงอีก10จุดนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึง1000กับ10กว่าเพราะนั้นขึ้นมาอาจจะหาจังหวะโอเพ่นช็อตแล้วก็ถ้าลงหลุด994ก็หาจังหวะโอเพ่นช็อตเช่นเดียวกันช่วงนี้ถ้าแบ่งอยู่ในกรอบนี้ก็ลองขึ้นช็อตนะครับเอาตามนี้พรุ่งนี้ก็เจอกันครับการสัมมนาหุ้นลายพรุ่งนี้จะมีการจัดสัมมนาที่ท้องค้าหลักทรัพย์นะครับสัมมนาหุ้นรายเดือนนะฮะวันนี้ก็